โดนเมกโดนนี่จะกินเงียบจังรู้สึกปลายไส้ตั้งเลยวัดหยิบคอหยิบคอเลยป้าเมกเร็วไส้ตายอยู่ไม่ไกลแล้วเร็วเอ็มเอ็มไส้ไส้ไส้เมกเอ็ม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 เอ็
สวัสดีครับพบกับผมเมฆ MTF นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตกปลาชายฝั่งกันจะพาไปตีเหยื่อปลอมชายฝั่งกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เหมือนเดิมเลยตั้งใจว่าจะพาทุกคนไปตกปลาสากกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปลาสากกำลังเข้าอยู่นะครับมีตัวอยู่เรื่อยเป้าหมายวันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือตั้งใจว่าจะมาตกปลาสากนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นวันถัดมาเลยคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็คือได้ปลาสากไป1ตัวนะครับเป็นปลาสากแต้มแรกของปี67ส่วนคลิปนี้จะมีผลงานอะไรมาให้ได้ชมกันก็เดี๋ยวลองไปติดตามชมกันเลยครับผมเอ้ยไม่เอาขึ้นมาพกกันมาใส่มาร์กนี่ยังอยู่ฮะพกกันมาใส่ขันเม็ดอย่างอู้ทำไมมาฝั่งยาวกันล่ะครับอะไรเลยน่าจะลุกเรียบไปนะลุกเรียบลุกเรียบเหรอไม่ย้ายขนาดนั้นถ้าวงย้ายเรียบย้ายเอาลุกเรียบสักตัวนะลุกเรียบแบกแทบไหมวะกินกินไอ้เยอะปักสิพวกเซนอันขึ้นหลาวไปจอดอันเรียบอันเห็นไหมที่วงอันปาร์ตี้ไม่เอามาคันเดียวขี้การเอามาไล่กันได้ปักนั่งนู้มันได้ผิวหนามเพนซิลแซมมี่มันกินสีเขียวปันสีเขียวอีตาสั่งสีเขียวมาเยอะสั่งสีเขียวอุ้ยเอาไปจอดรอบไปเอาพี่อยู่นี่ไม่เจ็บเล่ยซี่ตาตาตาคว้าเลยแหล่พือเป็นอินซี่อ่ะตัวไม่ตัวซ่องรูอะไรเหมือนกันเมกะตีไปพอดีเดียวท่านแต่เก็บมากะดีพอเหลือพลาดละกะดีไหมข้างละตัวไหมถ้าไอ้ทราบตัวต้องเอามือแปรปืนข้างหนึ่งกันต้องแบบอะไรเขาเรียกอะไรสิวะเอาค่าสีฟางถูไม่ได้ตัวแต่ฟางลบไม่ได้ตัวเดียวตัวเลยเกาะใต้ตุ๊กหลาบกดูดจังหนูนี่อีกด้วยทุ่นใหญ่ดูดไก่ทุ่นใหญ่ขึ้นไก่ทำเป็นเบียพักซะว่าแหละเมกมัดใจร้ายเกินทำเยอะมากนะ
ลวดไปแทงนะแล้วมาเอาดูไปลูกไอ้เล้งหยิบเป็นเนี่ยเออไอ้เล้งหยิบแหมเย็ดสิว่าไม่กดไอ้นวดไม่กดกล้องไว้เอ้ยอย่าไอ้เล้งหยิบแหมเย็ดกูเบ็ดไปวะไอ้หมดรอดแต่เดียวนี่หมดรอดนี่นี่หมดรอดนั่นแต่เดียวจะพื้นกินของผมโคตรเลยนั่นแหละจังหวะกินจังหวะกินเลยข้าวตายทองบดีให้ลำนี้มาเร็วกันเออนั่นเลยกันนะเดี๋ยวเพิ่งได้ยินเสียงมันมาถึงนี่เลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ที่หลับไฟว่างดิจังลำนี้ข้างหลังอันนาใบอย่างนั้นเล็กๆข้างหลังตรงนั้นนะใบอันหนังปุกไส้กันหน้าใบกันข้างหลังโดนเมกโดนพาดพาดพาดเฮ้ยกินเงียบจังรู้สึกไปไฟตั้งเลยวัดหยิบคอหยิบคอได้ป่ะเมกคอคอยังมันหยิบคอให้ทีเร็ว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 คอเร็วซ้ายปลายอยู่ไม่ไกลแล้วเร็วเจอยังเจอคอยังในปลาลูกสีขาวแค่ปิดไปช่วยกัดไปดีไม่ได้หยิบเสียงทักกินนะรู้สึกไปซ้ายเลยไปจอดเกี่ยวดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วมีใครจุ้งมาเอ็มใส่เอ็มกดใส่ดิใส่ดิเห็นมั้ยท่านจุ้งมานะเดี๋ยวคือจะไม่เห็นว่ะเดี๋ยวให้ปลาอยู่ในเม็ดไม่เห็นปลาเม็ดจุ้งมาฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ยจุ้งมาเร็วปลาเดี๋ยวอะไรไปจอดอย่าถูกง่ายเหมือนเดี๋ยวมันแหละมันแหลมไหมเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเราไปจอดเร็วเดี๋ยวปลาโยนให้มันผ่านไปจอดไม่จุ่มมากได้นะได้นะสวยมันผ่านไปเข้าอยู่กันเลยมันติดเหมือนกันสวยโอ้เกี่ยวเขาไม่จำไหมตัวที่สองเว้ยโอเคไปเยี่ยมเมกไม่ใจเห็นสักทีไม่ได้ยินเสียงเลยนะพี่จอดเมกรู้สึกไปซ้ายเมกเลยวัดนี่โดนแล้วนะครับปลาสากตัวที่2ของปี67กินตอนมืดเลยมันยังโดดอยู่เลยนกมันยังกัดเลยปลาเออกินเซนซิลนะครับลาทาร่าเรียบร้อยทะลุเลยเบ็ดตัวนี้ลืมนะครับตกต่อไปยังมีโดดอยู่กลับบ้านได้แล้วครับกลับบ้านได้แล้วครับไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วครับเจิมเสื้อแล้วครับผมเสื้อใหม่โอเคครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็วันนี้นะครับได้เป็นผลงานปลาสากใช้ฟังนะครับผมนี่แต้มที่2ของปี67นะครับก็ตัวนี้นะครับไซส์ประมาณ3กิโลได้เนี่ยตัวนี้3กิโลได้ตัวนี้ลองชั่งมาแล้วก็ตัวนี้นะครับกัดตอนค่ำแล้วนะครับก็ตอนแรกอะผมอะกำลังจะกลับบ้านแล้วก็คือยืนรอคนอื่นๆเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับแล้วพอดี
ได้ยินเสียงว่ามีปลาสากกระโดดกัดลูกปลากระบอกอยู่ผมก็เลยตัดสินใจกดเหยื่อออกมาจากคันแล้วก็ลองตีดูก็ตีไปตามทิศที่ได้ยินเสียงเลยก็ไม่รู้ว่าตีไปตรงจุดที่มันกัดอยู่หรือเปล่านะแล้วก็ตีไปแล้วก็เคาะสร้างแอคชั่นมาเรื่อยๆนะครับและทีนี้ตอนมันกัดอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงหรือว่าเห็นตัวเลยเพราะว่าแสงมันน้อยมากมืดมากนะครับตานี่คือมองไม่เห็นเลยแต่ว่าพอดีผมรู้สึกที่ปลายคันว่าคันมันเด้งรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่ปลายสายคิดว่าปลากัดนะครับผมก็เลยลองวัดดูวัดปุ๊บมันตึงเหมือนติดปลานะครับผมก็ซ้ำอีกสรุปเป็นปลาจริงๆนะครับก็คือตัวนี้กัดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยกัดแบบมืดมากๆนะครับก็คือตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัวแล้วเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจกลับบ้านก่อนนะครับก็โชคดีไปที่ว่าตัดสินใจที่จะตีเหยื่อไปนะครับแล้วก็ทำให้ได้ผลงานเจ้าตัวนี้มาถือว่าได้ปลดล็อกแต้มที่2นะครับเมื่อวานก็เพิ่งปลดแต้มแรกไปวันนี้ก็ปลดแต้มที่2ติดๆกันเลย2วันติดกันเลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม